วัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผู้ผมครั้งใน Crosstalk กับ Crosstalk Channel นะครับวันนี้เราก็อยู่กับ Harry Potter Hogwarts Mystery กันต่อในพาร์ทที่23นี่ครับจากพาร์ทก่อนนะครับเรายังติดไซด์เควสของคุณริต้ากันอยู่นะฮะไปเราไปต่อกันเลยสวัสดีจ้า Crosstalk ฉันหวังว่าเธอคงจะมีอารมณ์ที่จะฟังข่าวดีนะจ๊ะนี่คุณเข้ามาในห้องคอมมอนรูมของพวกเราได้ยังไงครับมันไม่ผิดกฎหรอครับสิ่งที่ดีที่สุดของการที่ได้เป็นนักเขียนนั่นก็คือเธอสามารถสร้างกฎของตัวเองขึ้นมาได้จ้ะ พอดีตัวฉันเองก็กว้างขวางเพียงพอในปราสาทแห่งนี้แล้วก็ยังรู้วิธีมากมายเพื่อที่จะให้ได้สิ่งที่ฉันต้องการไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือของขวัญต่างๆนะจ๊ะรวมถึงการใช้วิธีสกปรกการแบ็กเมลต่างๆด้วยใช่ไหมครับโอ้ เธอเนี่ยมันฉลาดสมชื่อจริงๆเลยนะจ๊ะว่าแต่หลังจากที่เธอเรียนจบสนใจที่จะเป็นผู้ช่วยของฉันที่ Daily Prophet หรือเปล่าล่ะขอบคุณที่คุณสนใจผมแต่ไม่ดีกว่าครับนอกจากผมจะเกลียดหนังสือพิมพ์ของคุณแล้วสิ่งที่ผมเกลียดมากกว่านั้นก็คือลักษณะท่าทางที่คุณปฏิบัติกับคนอื่นผมไม่เคยได้ยินสิ่งดีๆออกมาจากคุณเลยนะครับขอบใจจ้ะที่ชมเอาเป็นว่าฉันจะทำเป็นหูทวนลมไปก็แล้วกันนะแล้วคุณเรียกผมมาที่นี่เพื่อที่จะมาประกาศผู้ชนะล่ะครับตั้งแต่เราสองคนดีลกันว่าจะแลกเปลี่ยนข้อมูลที่พวกเรารู้เกี่ยวกับพี่ชายของเธอฉันมีข้อมูลอัปเดตที่สุดของพี่ชายของเธอมาบอกฮะจริงเหรอครับคุณรู้เหรอว่าพี่ชายผมอยู่ที่ไหนใช่จ้ะบอกผมมาสิครับถ้างั้นให้ฉันสัมภาษณ์หน่อยก็แล้วกันตอนนี้เหรอครับใช่ตอนนี้แหละฉันอยากจะรู้ทุกๆอย่างเลยสิ่งที่ผมรู้ผมก็บอกคุณไปทุกๆอย่างแล้วนะครับเกี่ยวกับพี่ชายฉันไม่ได้อยากรู้เกี่ยวกับเรื่องของเธอหรือพี่ชายของเธอแต่ฉันอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับฮอกวอตส์ต่างหากทุกๆเรื่องที่เธอเห็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องนักเรียนการเรียนต่างๆเรื่องศาสตราจารย์รวมถึงเรื่องห้องต้องทราบด้วยทำไมล่ะครับเอาไว้เป็นข้อมูลสำหรับหนังสือที่ฉันกำลังเขียนอยู่ไงเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแหละผมก็เลือกโกหกเลยได้ครับเดี๋ยวผมจะบอกทุกๆอย่างครับโอเคครับผมก็ต้องให้ยายลิต้านะสัมภาษณ์นะฮะน่ากลัวมากๆเรียบร้อยนะครับขอบใจสำหรับข่าววงในนะจ๊ะครอสตอกมันเป็นประโยชน์มากเรื่องแซ่บๆเยอะมากเลยผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะครับว่าทำไมคุณถึงมาถามผมจริงๆเรื่องแบบนี้คุณถามนักเรียนคนอื่นก็ได้นะเด็กโง่เอ้ยตัวเธอเองยังไม่รู้หรอว่าเธอเนี่ยพิเศษขนาดไหนครอสตอกคุณบอกว่าคุณรู้ว่าจะหาพี่ชายผมได้ที่ไหนใช่ไหมครับคุณริต้าสิ่งที่ฉันรู้ก็คือเขายังมีชีวิตอยู่สิ่งนั้นผมก็รู้อยู่แล้วนะครับเธอแค่หวังไม่ใช่เหรอครอสดอกเพียงแค่ได้ยินเสียงใครบางคนที่หัวของเธอมันก็ไม่ได้หมายความนะว่าเขายังมีชีวิตอยู่ฮะแล้วคุณรู้ฉันบอกเธอแล้วนะครอสดอกว่างานของฉันก็คือการรู้เรื่องราวทุกอย่างแล้วฉันก็เก่งเรื่องนี้ซะด้วยสิแล้วตอนนี้พี่ชายของผมอยู่ที่ไหนครับเท่าที่ฉันรู้นะก็คือจาขอบโดนจับตัวอยู่ฉันเชื่อว่าเรื่องนี้มันจะต้องเกี่ยวข้องกับผู้ลึกลับนั่นแน่นอนใครบอกคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วผมจะไปหาจากไหนบางทีฉันอาจจะหาเขาให้เธอได้นะหรือว่าบางทีเธออาจจะหาเขาไม่เจอเลยก็ได้เวลาและการตัดสินใจของเธอเท่านั้นจะตอบเธอได้นั่นที่คุณพูดมันหมายความว่ายังไงครับผมไม่เข้าใจเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันจะส่งจดหมายมาหาเธอนะ Crosstalk Channel เมื่อจดหมายมาถึงเธอจะต้องทำตามที่จดหมายนั้นบอกอย่างเคร่งครัดเข้าใจนะจ๊ะตอนนี้ไปที่ Great Hall กันดีกว่าถึงเวลาที่จะประกาศแล้วล่ะว่าใครจะเป็นผู้ชนะการแข่งขันของฉัน โอเคนะครับหลังจากนั้นนะเดี๋ยวเราจะไปที่ Great Hall กันดีกว่านี่ครับก็เราหรือเปล่าล่ะชนะสปอยกันมาหลายพาร์ทเหลือเกินนะฮะทุกคนกำลังพูดถึงนะว่าเธอจะต้องชนะการแข่งขันนี้อย่างแน่นอนครอสดอกโอ้ขนาดบิลยังใส่ชุดนักเรียนนะวันนี้ทำได้ดีมากครอสดอกนายควรจะภูมิใจเรื่องนี้นะฉันก็อาจจะแต่สิ่งที่ฉันให้ความสำคัญมากกว่าการแข่งขันโง่ๆนี้ก็คือเหตุผลจริงๆที่ริต้าสกิตเตอร์มาอยู่ที่นี่นายหมายความว่ายังไงอะครอสดอกครั้งสุดท้ายที่ฉันได้คุยกับริต้าเป็นบทสนทนาที่แปลกมากๆใหญ่นั่นนะได้ถามฉันหลายๆคำถามเลยแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับฮอกวอตส์เกี่ยวกับศาสตราจารย์แล้วก็ห้องต้องสาบด้วยที่สำคัญนะเธอบอกว่าเธอรู้ว่าพี่ชายของฉันยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ถูกจับตัวไว้
แล้วเธอยังบอกอีกนะว่าเธอจะส่งจดหมายมาหาฉันแล้วฉันจำเป็นจะต้องทำตามที่จดหมายนั้นบอกอย่างเคร่งครัดฉันรู้ว่านี่ต้องเป็นสิ่งที่น่ากลัวแน่ๆเซนฉันมันบอกอะครอสท็อกฮะถ้าหาริต้าสกิเตอร์ก็คืออาคนนั้นล่ะนายจำได้ไหมจดหมายพวกนั้นอะจะชอบบอกตลอดเลยว่าเราจะโดนผลกระทบที่รุนแรงถ้าหากไม่ทำตามที่จดหมายนั้นบอกฉันก็ไม่รู้อะโลแวนถ้างั้นเดี๋ยวลองถามคนแถวๆนี้ดูแล้วกันหรือยายริต้าคนนั้นทำอะไรลับๆล่อๆหรือเปล่าโอเคครับอาร์คเซราวนะครับวันสตาร์ทูพาสนะครับใช้เวลา3ชั่วโมงไซเควสที่ดูดพลังโคตรๆเลยอะอันเนี้ยยาวเวอร์เย้ซักเซสนะครับขอบคุณนักเรียนทุกๆคนนะจ๊ะที่ดูแลและคอยต้อนรับฉันเป็นอย่างดีรวมถึงมีความกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมการแข่งขันที่ฉันจัดขึ้นด้วย จากที่เราได้เจอกันครั้งแรกฉันบอกว่าการแข่งขันนี้จะเฟ้นหาพ่อมดหรือแม่มดที่มีความสามารถโดดเด่นในทุกๆด้านและฉันรับรองว่าพวกเธอจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าเจ้าแห่งศาสตร์มืดจะพ่ายแพ้ไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามในภายภาคหน้ามันก็จะมีภัยคุกคามใหม่ๆมาอยู่ดีดังนั้นพวกเราจำเป็นจะต้องหาบุคคลรุ่นใหม่ที่มีทั้งความสามารถและจิตวิญญาณแห่งความกล้าหาญเหมือนพวกเธอทุกคนที่จะช่วยพวกเราสู้ดูเหมือนว่ามันจะตึงเครียดเกินไปแล้วนะจ๊ะอ่ะตัดอารมณ์มาหน่อยดีกว่าอย่างที่ทุกคนรอคอยกันวันนี้ฉันจะมาประกาศผลผู้ชนะว่าใครกันแน่ที่จะเป็นดาวเด่นที่เจิดจราท่ามกลางพวกเธอทุกคนและจะสร้างอนาคตใหม่ให้แก่โลกพ่อมดของพวกเราและอีกอย่างหนึ่งที่จะขาดไปเสียไม่ได้ผู้ชนะของเราจะได้ลงหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ Daily Prophet และดาวดวงใหม่ดวงนั้น CrossDog Channel จะมาเป็นผู้ประกาศเว้นได้เหรอแบบนี้เราไม่น่าจะชนะแล้วนะฮะถ้าเขาให้เราประกาศเนี่ยฮะไม่ต้องอายจ้ะที่รักพวกเราก็รู้ผลกันอยู่แล้วนี่ผลผู้ชนะอยู่ในกระเป๋าของเธอไงผมไม่แน่ใจว่าคุณพูดถึงเรื่องอะไรอยู่นะครับช่างเป็นเด็กที่อ่อนน้อมและน่ารักเสมอนะแต่เธอคงจะไม่อยากให้เพื่อนๆรอผลกันอยู่นะจ๊ะคลอสล็อกแชนแนลบอกพวกเราสิว่าใครที่เป็นผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้น่ากลัวมากเราก็ต้องอ่านจริงๆนะฮะผมไม่เข้าใจอ่ะครับก็กระดาษนี้มันว่างเปล่าเธอเนี่ยมุกเยอะจริงๆเลยนะครอสดอกประกาศเลยว่าตอนนี้ใครกันที่จะเป็นผู้ชนะเขาให้เราเลือกนะฮะที่กระดาษว่างเปล่าก็คือเราเลือกได้ว่าใครจะชนะนั่นเองเมอร์ลูล่าสไนท์ครับด้วยความสามารถของเธอจึงได้รับเกียรติที่จะถูกสัมภาษณ์โดยคุณริต้าและขึ้นหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ Daily Prophet คือเราแกล้งนะเนี่ยยายนั่นแย่ใช่ไหมให้ยายเมอร์ลูล่าไปด้วยจะได้แย่ยินดีด้วยนะจ๊ะคุณสไนท์ไม่มีใครสามารถทัดเทียมกับความสามารถอันโดดเด่นของเธอได้เหมาะสมกับตำแหน่งนี้จริงๆทุกคนปรบมือให้กับเมอร์ลูล่านะจ๊ะขอบคุณค่ะตอนนี้งานเฉลิมฉลองได้เสร็จสิ้นแล้วใครจะขับหอนอนหรือปั่นหัวศาสตราจารย์เล่นก็แล้วแต่นะจ๊ะ ตัวฉันเองขอพูดคุยกับ CrossDog Channel ก่อนที่จะกลับไปที่ออฟฟิศที่ตอกไดอะกอนเพื่อที่จะกลับไปทำหน้าที่นักหนังสือพิมพ์ที่กระชากใจผู้อ่านเหมือนเดิมเรื่องทั้งหมดนี้มันคืออะไรกันแน่ครับตัวฉันเองก็แค่อยากจะทดสอบนะว่าเธอจะทำยังไงภายใต้สถานการณ์ที่ทั้งช็อกถูกจับตามองแล้วก็สภาวะกดดันก็เท่านั้นเองจ้ะ เพราะมันจะช่วยให้ฉันรู้วิธีการรับมือกับเธอในอนาคตไงฉันดีใจที่เธอเลือกเมอร์ลูล่าสไนท์ผู้อ่านของฉันนะเขาชอบเรื่องราวน้ำเน่าที่เกี่ยวกับเด็กที่ถูกทอดทิ้งโดยพ่อแม่ที่อยู่ในอัซคาบันก็จะเรียกน้ำตาได้ไม่น้อยก็เหมือนที่ผมบอกนั่นแหละครับเธอเหมาะกับตำแหน่งนี้ที่สุดตัวฉันเองได้ใช้ความมีอิทธิพลนิดหน่อยนะทำให้อาจารย์ประจำบ้านของเธอให้คะแนนเธอ50คะแนน โชคดีในการหาห้องต้องสาบนะจ๊ะแล้วก็ช่วยพี่ชายของเธอด้วยครอสดอกจำไว้อีกอย่างนึงว่ามีใครบางคนคอยจับตาดูเธออยู่และคอยดูจดหมายจากฉันด้วยอย่าลืมซะล่ะฉันไปก่อนนะ โ
โอ้โหเควส complete นะครับวิซาร์ดเวอร์เฟมัสนะฮะนานมากเวอร์นะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปทำเควสหลักกันต่อนะเราจะไปหาทิวลิปนะครับที่อาร์ติเฟกต์รูมเพื่อเรียนริดิคิวลัสนะฮะไปที่ห้องของพี่ชายของนายมีบล็อกการ์ดมากั้นอยู่ถ้าหากเราอยากจะเข้าไปในห้องของพี่ชายนายจำเป็นจะต้องเรียนรู้คาถากำจัดบล็อกการ์ดเสียก่อนฉันจะสอนนายเองพอสอนเสร็จเราจะทดสอบกับบล็อกการ์ดของฉันซึ่งเบนคอปเปอร์นะได้สาบานว่ามันซ่อนอยู่ในห้องนี้ตัวนึงที่ไหนสักแห่งนี่นายพร้อมใช่ไหมที่จะเผชิญหน้ากับบล็อกการ์ดอีกครั้งครอสด็อกใช่ฉันพร้อมทิวลิปฉันจำเป็นจะต้องเข้าไปในห้องนั้นเพื่อตามหาว่าห้องต้องสับห้องต่อไปอยู่ที่ไหนและจะได้ตามหาความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่ชายของฉันนายเป็นคนที่มีความกล้าหาญมากครอสด็อกฉันดีใจมากที่ได้ร่วมมือกับนายไม่ว่าจะเป็นการแกล้งคนหรือการทำลายคำสาปก็ตามพอฉันสอนนายเสร็จฉันจะยืนอยู่ด้านหน้าของบล็อกการ์ดและมันจะกลายร่างเป็นสิ่งที่ฉันกลัวที่สุดในชีวิตตัวนายเองเตรียมตัวให้พร้อมแล้วใช้คาถา Ridiculous เพื่อทำให้บล็อกการ์ดเปลี่ยนรูปร่างเป็นอะไรก็ได้ที่ตลกโอเคไหมจำไว้อย่างนึงนะว่าคาถานี้ไม่ได้เป็นตัวกำจัดบล็อกการ์ดเสียงหัวเราะต่างหากที่ใช้กำจัดมันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งที่นายต้องทำคือนายต้องหัวเราะออกมาครอสด็อกโอเคทิวลิปตอนนี้ฉันพร้อมแล้วเธอสอนมาได้เลยโอเคครับเราต้องเรียน Ridiculous นะครับใช้1สตาร์นะครับ2พาร์ทไปเรียบร้อยนะครับฉันคิดว่าฉันน่าจะทำได้แล้วนะตอนนี้ดีถ้างั้นนายก็ปลดล็อกตู้นี้แล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมอโลโฮโมราทำไมเป็นเมอรูล่าล่ะฮะเมอรูล่าเหรอฉันเคยเป็นเพื่อนของเธอทิวลิปฉันเป็นเพื่อนคนเดียวที่เธอมีอยู่แต่เธอหักหลังฉันเธอมันเป็นคนโกหกเป็นคนหลอกลวงไม่แปลกใจว่าทำไมพ่อแม่ของเธอถึงส่งเธอมาที่นี่ฉันเกลียดเธอได้ยินไหมเธอเองไม่เคยมีเพื่อนหรอกไม่มีทางมีเพื่อนเธอเนี่ยมันตัวคนเดียวฮะคอสต์ในรออะไรอยู่ล่ะใช้คาถาตอนนี้เลยเราก็ต้องใช้นะครับ Ridiculous นะครับ Ridiculous โอ้สวัสดีพระเจ้าตัวฉันน่ะนะชอบสายรุ้งยูนิคอร์นแมวเมี้ยวเมี้ยวลูกกวาดแล้วตัวเธอล่ะชอบสายรุ้งยูนิคอร์นแมวเมี้ยวเมี้ยวแล้วก็ลูกกวาดหรือเปล่าฮะว้าวเจ๋งนี่สายรุ้งยูนิคอร์นแมวเมี้ยวเมี้ยวลูกกวาดนี่มันเกินไปแล้วนะฉันไม่สามารถฉันอายไม่พอหัวเราะนะบล็อกการ์ดหายไปแล้วนะฮะเราทำได้ครอสด็อกนายกำจัดบล็อกการ์ดได้แล้วจริงๆมันก็ไม่ได้น่ากลัวเท่าบล็อกการ์ดคนที่คุณรู้ว่าใครเลยนะฉันหวังว่าบล็อกการ์ดของฉันก็จะกำจัดได้แบบนี้แต่ว่าทิวลิปทำไมบล็อกการ์ดของเธอคือเมอรูล่าล่ะฉันก็อยากจะอธิบายให้นายฟังนะเอาเป็นว่าเราออกไปจากที่นี่กันก่อนเดี๋ยวเราไปคุยกันที่เกรทฮอลล์ดีกว่าห้องนี้มันเหม็นอะหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะไปคุยกับทิวลิปที่เกรทฮอลล์นะฮะแล้วก็สงสัยทิวลิปกลัวเมอรูล่าขนาดนั้นเลยเหรอฉันไม่เข้าใจอ่ะว่าทำไมบล็อกการ์ดของเธอเป็นเมอรูล่าเธอกลัวเมอรูล่าที่สุดในชีวิตเธอเหรอมันแปลกๆมันซับซ้อนอ่ะครอสด็อกชานแนลฉันไม่ได้กลัวเมอรูล่าหรอกแต่ฉันกลัวสิ่งที่ฉันทำกับเมอรูล่าต่างหากฉันไม่แน่ใจว่าฉันพร้อมที่จะอธิบายหรือเปล่าเธอไว้ใจฉันได้ทิวลิปมาเรามาคุยกันฉันจะพิสูจน์เองหลังจากนี้ผมก็ต้อง talking with Tulip นะครับเพื่อทำให้เธอเนี่ยไว้ใจเรานะครับเรียบร้อยนะครับ success ขอบใจนายนะที่รับฟังฉันแล้วก็บอกเรื่องราวในอดีตของนายให้ฉันฟัง Crosslock Channel แต่ฉันก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะว่าทำไมสิ่งที่เธอกลัวที่สุดก็คือเมอรูล่าไม่มีใครรู้หรอกแต่เมื่อก่อนฉันกับเมอรูล่าเนี่ยเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนตั้งแต่ที่เรามาเรียนที่ฮอกวอตส์ตอนปีแรกพ่อแม่ของเมอรูล่าอยู่ที่อาสคาบันเพราะพวกเขารับใช้เจ้าแห่งศาสตร์มืดเมื่อไม่มีพ่อแม่คอยดูแลทำให้เมอรูล่าชินกับการทำอะไรตามใจตัวเองส่วนพ่อแม่ของฉันน่ะนะทำงานอยู่ที่กองควบคุมกฎหมายเวทมนต์ทำให้ทั้งชีวิตของฉันจะต้องอยู่ในกฎมากมายแต่เมื่อฉันมาเรียนที่ฮอกวอตส์ฉันก็รู้สึกถึงความเป็นอิสระถึงแม้ว่าฉันกับเมอรูล่าจะมีอดีตที่ไม่เหมือนกันแต่พวกเราทั้งสองคนก็มีความรู้สึกเหมือนกันเราเรียนรู้คาถาด้วยกัน
แหกกฎต่างๆด้วยกันรวมถึงแกล้งคนอื่นๆด้วยกันจนอยู่มาวันหนึ่งพวกเราก็ได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับห้องต้องสาบเราตื่นเต้นกันมากและตั้งภารกิจว่าจะต้องหาห้องต้องสาบพวกนั้นให้เจอก่อนคนอื่นเพื่อที่จะแสดงให้คนอื่นเห็นว่าพวกเราแข็งแกร่งและก็เก่งขนาดไหนแต่สุดท้ายตัวฉันเองก็เป็นคนหักหลังเมอรูล่าฉันได้ซ่อนเบาะแสที่ฉันเจอไม่ให้เมอรูล่ารู้แล้วก็ใช้มันหาห้องต้องสาบด้วยตัวฉันเองเพราะฉันต้องการชื่อเสียงนั้นเพียงคนเดียวแต่ในที่สุดเมอรูล่าก็จับได้เราทะเลาะกันหนักมากและเราสองคนก็ตัดสินใจว่าถ้าหากเราทั้งสองคนไม่ได้เข้าไปในห้องของจาคอบ Channel ก็ไม่มีใครควรจะได้เข้าไปแล้วพวกเราก็ล็อกกุญแจห้องนั้นด้วยกุญแจ2ดอกแต่ละคนก็เอาไปคนละ1ดอกแล้วเลิกคบกันไปเลยฉันก็พยายามหลบหน้าเมอรูล่าจนวันที่นายมาบอกว่าต้องการกุญแจนั้นคืนเมอรูล่ามีสิทธิ์เต็มๆที่จะเกลียดฉันนั่นสินะก็เหมือนกับบล็อกการ์ดนั้นได้บอกแหละว่าฉันไม่สมควรมีเพื่อนเลยสักคนเพราะฉันเป็นคนแบบนี้ไงฉันไม่ได้กลัวเมอรูล่าหรอกฉันกลัวที่จะไปหักหลังใครบางคนที่พยายามที่จะมาเป็นเพื่อนกับฉันอีกนะสิทุกๆคนก็ทำผิดพลาดกันมาทั้งนั้นแหละทิวลิปฉันดีใจนะที่ได้เป็นเพื่อนของเธอขอบใจนะคลอสออกชาแนลเรื่องดราม่าของฉันหยุดไว้เท่านี้ก่อนตอนนี้เราไปที่ห้องของพี่ชายนายแล้วไปหาห้องต้องสาบห้องต่อไปกันดีกว่าบล็อกการ์ดอาจจะไปแล้วก็ได้เดี๋ยวฉันขอใช้ลูมอสหน่อยแล้วกันนะเพราะว่ามองอะไรไม่เห็นเลยเฮ้ มาอีกแล้ว กล้าหาญไว้คลอสออกแชนแนลฉันไม่กลัวแกหรอกอาวาดาตอนนี้แหละใช้คาถาเลย Ridiculous จ้าฮะ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 ตัวตลกเหรอเขาชื่อว่าคนที่คุณรู้ว่าอุ๊ปส์คนที่คุณรู้ว่าไม่ควรจะไปเครียดกับเขาวู้เจ๋งเลยคลอสดอกนายนี่ยอดเยี่ยมมากไม่น่าเชื่อเลยว่าฉันจะเอาชนะวอเดอร์มอร์เฮ้ยฉันหมายถึงคนที่คุณก็รู้ว่าใครฉันหมายถึงบล็อกการ์ดน่ะนายเนี่ยเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์เลยนะรู้ตัวหรือเปล่าที่นี่มันมืดจังเลยอ่ะมองอะไรแทบไม่เห็นเลยลูมอสโอ้นี่ไงเห็นแล้วดูที่นี่สิมันรกมากเลยบล็อกการ์ดต้องมายุ่งกับของพวกนี้แน่ๆฉันไม่อยากจะบอกนะแต่ที่นี่มันก็เหมือนกับครั้งแรกที่ฉันเข้ามาเจอเลยล่ะรกแบบนี้แหละไม่ใช่บล็อกการ์ดอะไรนั่นหรอกฉันคิดว่าพี่ชายของนายอาจจะโฟกัสกับห้องต้องสาบมากเกินไปจนลืมทำความสะอาดเก็บให้มันเรียบร้อยอ่ะแต่เอาจริงๆฉันก็ชอบความรกอะไรแบบนี้นะมันดูเรียวดีถ้างั้นเราดูไปรอบๆดีกว่าเผื่อจะมีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับห้องต้องสาบห้องต่อไปก็ได้ผมก็ต้องคลิกไปเรื่อยๆนะ One Star to Pass นะครับใช้3ชั่วโมงเย่เรียบร้อยนะฮะนี่เธอดูโน้ตอันนี้สิทิวลิปเขาเขียนว่าเมื่อมีใครบางคนที่เข้าไปยุ่งกับห้องต้องสาบนั้นครั้งแรกมันจะมีบล็อกการ์ดที่ห้องสมุดมากกว่าที่อื่นห้องต้องสาบจะต้องอยู่ที่นั่นอย่างแน่นอนฮะแต่ว่าในห้องสมุดนะมันมีชั้นหนังสือเป็นพันๆชั้นเลยแล้วทางเข้ากับห้องต้องสาบมันจะอยู่ที่ไหนล่ะแล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะคอสตอกเอาเป็นว่าฉันจะส่งจดหมายนกฮูกไปหาเพื่อนๆของฉันก่อนให้พวกเขาช่วยกันหาทางเข้าในห้องสมุดจนกว่าพวกเราจะเจอห้องต้องสาบห้องต่อไปเอาตามนี้นะทิวลิปโอเคถ้างั้นเดี๋ยวฉันจะลองหาของในห้องนี้แหละเผื่อที่จะเจอเบาะแสอะไรเพิ่มถ้านายเจออะไรในห้องสมุดนั่นก็มาบอกฉันด้วยก็แล้วกันโอ้เราได้เบาะแสต่อไปแล้วนะครับว่าห้องต้องสาบห้องต่อไปอาจจะอยู่ในห้องสมุดนะฮะแล้วผมก็มีไซด์เควสอีกแล้วนะอย่าเพิ่งเบื่อไซด์เควสนะจ๊ะเป็นไซด์เควสของบิลนะฮะในช่วงนี้มีดราม่าสลับแบบไม่ดราม่าตลอดแต่ไซด์เควสบิลเนี่ยแค่3ทาร์กนะครับไม่ยาวไปกันเลยเศร้านะครับก็ต้องมาจิบบัตเตอร์เบียร์นะครับที่ร้านไม่กวาด3อันที่ฮอกมีดนะฮะบิลนายเป็นอะไรหรือเปล่าจดหมายของนายบอกว่านายจำเป็นจะต้องมาคุยกับฉันในเรื่องบางอย่างที่สำคัญมากๆคอสตอกนายเคยตกหลุมรักใครหรือเปล่าล่ะหืออ่ะนายว่าอะไรนะบิลฉันดันไปปิ๊งสาวคนหนึ่งอ่ะชื่อว่าเอมิลี่ไทเลอร์เข้านะสิเธอไม่ใช่แค่สวยนะในวิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืดเธอเป็นคนเดียวที่ใช้คาถาสตูปิฟายจัดการกับพวกค้างคาวดูดเลือดพวกนั้นได้มันเจ๋งสุดๆไปเลยล่ะฉันก็เลยแบบฉันจะทำยังไงดีล่ะคอสตอกนายจำเป็นจะต้องไปถามเธอว่าเธอรู้สึกยังไงกับนายนะสินี่มันไม่ใช่หนังเกาหลีนะเว้ยที่แบบแอบชอบเขาแล้วสักพักเนี่ยเขามาชอบเราอ่ะถ้านายไม่บอกเขาไม่รู้หรอกต้องไปบอกว่านายรู้สึกยังไงนายก็พูดเหมือนมันง่ายเลยนะคอสตอก
บางทีเราอาจจะคุยเรื่องนี้พร้อมกับจิบบัตเตอร์เบียร์ไปพลางๆโอเคนะครับผมจะต้อง drink with Bill นี่ครับปรึกษาปัญหาชีวิตก็มานะฮะดันไปปิ๊งสาวไงทำอะไรไม่ถูกนะฮะต้องหาที่ปรึกษาแล้วเราก็ดันเป็นที่ปรึกษาซะด้วยโอเคนะครับเรียบร้อยฉันคิดว่าทางที่ดีที่สุดนะนายจะต้องไปบอกเอมิลี่ให้ฉันอะครอสอกฉันไม่กล้าไปบอกเองฉันไม่เคยเห็นนายเป็นแบบนี้มาก่อนเลยนะบิลนายแบบหงอยไปเลยก็ฉันไม่เคยตกหลุมรักใครมาก่อนนี่ฮะนี่นายไม่ใช่แค่ปิ๊งเหรอตกหลุมรักเลยเหรอฉันเหรอฉันก็ไม่แน่ใจนะว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉันกันแน่แต่มันรู้สึกแปลกๆอะไม่ต้องกังวลบิลเดี๋ยวฉันจะไปบอกเอมิลี่ให้นายเองโอเคนะฮะหลังจากนั้นนะครับเราจะต้องไปหาเอมิลี่นะครับเป็นพ่อสื่อพ่อชักนะฮะขอโทษนะเธอคือเอมิลี่ไทเลอร์หรือเปล่าใช่ฉันเองและเธอก็คือเด็กห้องต้องสาบคนนั้นครอสออกแชนแนลว่าแต่มีอะไรให้ฉันช่วยเหรอฉันเป็นเพื่อนกับบิลวิสลีย์นะโอเคแล้วไงเหรอบิลอะนะเขาแอบปิ๊งเธออะแล้วก็อยากจะรู้ว่าเธอรู้สึกยังไงกับเขากันอะบิลวิสลีย์เนี่ยนะชอบฉันไม่อยากจะเชื่อเลยมันจริงนะเขาชอบเธอจริงๆฉันไม่เคยเห็นเขาเป็นแบบนี้มาก่อนเลยถ้าไม่นับตั้งแต่เขาโดนพวกน้ำแข็งต้องสาบนั้นโจมตีเป็นเอามากเลยล่ะอยากจะรู้ว่าเธอรู้สึกยังไงนี่เธออย่าคิดจะมาแกล้งฉันนะถ้างั้นลองบอกฉันมาอีกสักอย่างหนึ่งสิว่าบิลพูดยังไงว่าเขาเนี่ยชอบฉันฉันไม่เชื่อง่ายๆหรอกนะช่วงนี้นะมีพวกแปลกๆมาแกล้งนั่งเยอะโหความรักเนี่ยมันซับซ้อนยิ่งกว่าวิชาพยากรณ์ขั้นสูงซะอีกฉันเราไม่เข้าใจเลยหลังจากนั้นนะครับผมจะต้อง get to know Emily นะฮะพ่อสื่อพ่อชักก็มานี่ถ้า Emily ได้กับเรานี่บิวจะโกรธหรือเปล่าเนี่ยเย้เรียบร้อยนะครับแต่ฉันก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีว่าบิลวิสลีย์เนี่ยนะชอบฉันเชื่อเถอะปกตินะบิลเนี่ยเป็นคนที่ทั้งเจ๋งทั้งเก่งล่าเริงอยู่ตลอดเวลาแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยเพราะว่าเขาชอบเธออยู่อ่ะโหยเสร่อมากฮะเธอว่าไงนะฉันหมายถึงจริงๆบิลก็หล่อนะแต่ใครกันที่จะไปเดทกับพวกวิสลีย์ฮะอิ่วแค่คิดก็ไม่ใช่อ่ะขนลุกไม่เอาหรอกนี่เธอกำลังพูดถึงเพื่อนของฉันอยู่นะทำไมเธอพูดกับเขาอย่างนี้อ่ะเขาชอบเธอนะก็เพื่อนของเธอเนี่ยทั้งจนทั้งมารยาทแย่แถมยังบ้าๆบอๆอีกต่างหากนี่เขาคิดยังไงคิดว่าเขาจะจีบฉันได้งั้นเหรอต่ำจะตายฝากไปบอกบิลด้วยนะว่าขอบใจที่มาบอกว่าเขารู้สึกยังไงฉันเนี่ยแทบกลั้นขำไว้ไม่อยู่เลยล่ะบิลเนี่ยน่าจะชอบเธอที่หน้าตานะเพราะว่านิสัยของเธอเนี่ยมันน่ารังเกียจมากเธอไม่รู้อะไรเกี่ยวกับฉันหรอกเธอก็ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับบิลเหมือนกันถ้าหากเธอรู้จักบิลจะรู้ว่าเขาเนี่ยทั้งใจดีทั้งคอยเป็นห่วงเป็นใยคนอื่นและเสียสละตัวเองให้คนอื่นตลอดถ้าให้พูดง่ายๆนะก็คือเขาไม่เหมาะกับเธอเลยสักนิดเขาดีเกินไปไงฉันดีใจมากเลยที่จะได้ไปบอกเขาว่าไม่ควรจะมาเสียเวลากับคนที่สวยแต่รูปจุกไม่หอมแบบเธอโอ้โหนะฮะเอมิลี่นะครับเหยียดบิลสารพัดนะแต่เราก็จัดไป1ชุดนะหลังจากนั้นเดี๋ยวผมขอไปบอกบิลหน่อยนะนี่ขอสอกเรื่องเอมิลี่ว่าไงบ้างเธอพูดยังไงบ้างนายบอกฉันมาหน่อยดินายใจเย็นๆก่อนนะแล้วก็เอาไม้กายสิทธิ์เก็บใส่กระเป๋าไว้ก่อนฮะนี่นายหมายความว่ายังไงคอสตอกเอมิลี่น่ะนะเธอเจ๋งใช่ไหมล่ะทั้งสวยทั้งใจดีแล้วก็บิลฉันมีอะไรอยากจะบอกนายอ๋อเขาบอกนะมีเลือกบอกความจริงดิบๆแล้วก็ทำให้ซอฟลงนะผมเลือกทำให้ซอฟลงนะเอมิลี่ถูกมังกรกินไปแล้วอ่ะฮะจริงเหรอเปล่ามันไม่จริงฉันไม่เข้าใจอ่ะครอสตอกเกิดอะไรขึ้นเอมิลี่ไม่ได้ชอบนายอ่ะบิลเชื่อฉันเถอะนี่อ่ะดีที่สุดแล้วนายอย่าไปชอบเธอเลยนายหาผู้หญิงที่ดีกว่านั้นได้มากบิลไม่ต้องไปสนใจเอมิลี่หรอกนายหมายความว่ายังไงเอมิลี่อ่ะเพอร์เฟคจะตายไม่เธอไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยบิลเธอเนี่ยทั้งใจร้ายหยิ่งมากที่สำคัญนิสัยแย่มากชอบเหยียดคนอื่นนายแน่ใจใช่ไหมว่าเอมิลี่ไม่ได้ชอบฉันน่ะครอสตอกใช่เธอแสดงออกชัดเจนมากเลยบิลนายตัดใจซะเหอะฉันทำอะไรผิดเหรอทำไมเธอไม่ชอบฉันล่ะนายไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะบิลแต่ฉันรู้สึกว่าฉันทำทุกอย่างผิดไปหมดเลยอ่ะ
ไม่เป็นไรเรามาคุยกันดีกว่าฉันจะทำให้นายรู้สึกดีขึ้นโอเคนะครับหลังจากนั้นนะผมจะต้องดริงก์บัตเตอร์เบียร์กับบิลนะฮะให้บิลเนี่ยรู้สึกดีขึ้นหลังจากโดนสาวหักอกมาแล้วนะฮะเรียบร้อยนะครับซักเฟสขอบใจที่มาคุยกับฉันนะครอสดอกถึงแม้ว่าการถูกปฏิเสธเนี่ยมันจะเจ็บกว่าที่ฉันคิดไว้แต่ตอนนี้ฉันก็รู้สึกดีขึ้นนิดนึงแล้วก็ต้องสตรองกันต่อไปนะนายอ่ะยังไม่เจอคนที่ใช่บิวหาต่อไปเชื่อฉันเถอะสาวน่ารักน่ารักดีๆอีกเยอะเลยใช่นายพูดถูกคอสอกบางทีฉันอยากจะเจอใครบางคนที่ชอบฉันในแบบที่ตัวฉันเป็นน่าจะดีกว่าอีกอย่างนะฉันขอบใจที่นายอุตส่าห์ไปคุยกับเอมิลี่ให้และที่สำคัญนายมาบอกฉันแบบที่นายพยายามไม่ทำร้ายจิตใจฉันเกินไปแน่นอนสิบิลก็นี่แหละเป็นสิ่งที่เพื่อนคุณจะทำไม่ใช่เหรอโอ้ซึ้งไปเอกเควสบิลเนี่ยก็คอมพลีทนะฮะเรียบร้อยหลังจากนั้นนะครับผมก็ไปเรียนคลาสศาสตราจารย์มังกรนากรนะครับเย่พอเรียนเสร็จนะครับแชปเตอร์7คอมพลีทแล้วนะฮะเย่เราก็รู้ข้อมูลมาเพิ่มแล้วนะครับว่าห้องตรงสับห้องต่อไปอาจจะอยู่ในห้องสมุดนะฮะต้องคอยมาดูในพาร์ทหน้านะว่าเราและเพื่อนๆจะช่วยกันตามหาห้องตรงสับห้องต่อไปเจอหรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับถ้าชอบไลค์ใช่แชร์รักพี่แน่ๆ Subscribe นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามเด้อสวัสดีครับ